วัสดีค่ะคุณผู้ชมนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter เป็นพื้นที่ของภาคพลเมืองที่คุณเองก็สามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองกลุ่มทำเป็นทำเกษตรลงพื้นที่ไปพูดคุยแนวคิดเกษตรยั่งยืนกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภูมินิเวศยโสธรที่ปัจจุบันปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศมากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและก็ผู้บริโภคค่ะประมาณ162ของพื้นที่ 2.6 ล้านไร่ในจังหวัดยโสธรเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและส่วนใหญ่ยังอิงกับระบบเกษตรเชิงเดี่ยวแต่ยังมีเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกพร้อมทั้งเริ่มตั้งคำถามถึงความอยู่รอดแบบยั่งยืนหากยังต้องพึ่งพาอาหารจากภายนอกเช่นปัจจุบันจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปลี่ยนผงในชุมชนเดียวกันกับมาชวนว่าจากนี้ไปเฮามาหันเฮ็ดหน้าแบบบ่ใส่สารเคมีได้บ่ได้การเรียนรู้ได้ศึกษากระบวนการในการเฮ็ดหน้าที่บ่ใส่สารเคมีมันก็เป็นโจทย์ใหญ่ๆให้เฮาได้ไปถึงเป้าว่าคําว่าเกษตรอินทรีย์นั่นคือเป้าเฮาสิเดินไปนํากันเฮ็ดให้เกิดความหลากหลายเฮ็ดเกิดความยั่งยืนในแปลงของเฮานี่มีหยังที่เฮาสามารถกินได้เฮาก็สามารถที่ปลูกสามารถที่เลี้ยงได้กินได้ในแปลงของเฮานั่นคือสิ่งที่มันเกิดความหลากหลายขึ้นมา1สิ่งแวดล้อมเฮาได้2สุขภาพเฮาได้3เฮาได้ตอบบุญแทนคุณของแผ่นดิน4คือให้พี่น้องผู้บริโภคนี่มีความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่พี่น้องผู้บริโภคไปนี่เป็นความปลอดภัยแล้วก็ต่อสุขภาพของพี่น้องมันต้องเข้าหลากหลายสายพันธุ์เช่นมีเข้านักเข้ากลางเข้าเบาเวลาเข้าหลากหลายสายพันธุ์นี่มันจะทุกข์พร้อมกันเพราะว่าเวลาเกี่ยวนี่ถ้าเข้ามีพันหนึ่งหรือ 2,000 มันก็เวลาเกี่ยวมันต้องเกี่ยวพร้อมกันมันต้องจ้างแรงงานจ้างแรงงานหรือจ้างรถเกี่ยวอันนั้นก็บ่มั่นคงทั้งด้านนะทั้งด้านพันเขาหน้าเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ค่ายะหญ้ามันก็มีผักต่างๆที่เกิดมาแล้วก็มีปูมีปลามีกบมีเขียดหลายๆอย่างที่อยู่ในไร่ในนาเฮาหากินได้เฮาบ่ต้องไปซื้อเฮาก็ต้องปลูกก็ต้องปลูกแบบหลากหลายเป็นตอนนี้มันต้องอาศัยเครื่องมือหลายส่วนมารวมกันทั้งภาครัฐหรือว่าเพราะเฮาต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐว่าสิเป็นองค์ทั้งหน่วยงานเอกชนในการมาขับเคลื่อนร่วมกันการเปลี่ยนแปลงของตรงนี้เฮาก็จําเป็นต้องมีเทคนิคมีขบวนการในการไปเชื่อมโยงกับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐเฮาต้องเชื่อมโยงแบบมีศักดิ์ศรีของเกษตรกรสามารถที่สร้างพื้นที่เป็นรูปธรรมให้เขาเห็นว่าเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกรในการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องสุขภาพวิกฤตเรื่องหนี้สินวิกฤตเรื่องสังคมอย่างต่างๆก็สามารถเอาเรื่องอาหารเรื่องความมั่นคงเอาเรื่องรายได้เรื่องเศรษฐกิจมาผนวกกันในการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมพันเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตจากระบบเคมีไปสู่อินทรีย์รวมทั้งการจัดการตัวเองการจัดการตลาดการจัดการพันธุกรรมมันก็จะเป็นเครือข่ายที่มีประสบการณ์เราก็จะมีการเชื่อมโยงกับองค์กรเกษตรกรด้วยกันที่ให้การเรียนรู้กับพี่น้องกลุ่มอื่นๆที่ขยายประสบการณ์ด้านนี้ออกไปการทำเกษตรกรรมยั่งยืนจะเป็นคำตอบของการเข้าถึงอาหารปลอดภัยของสังคมแล้วก็เป็นการสร้างความยั่งยืนร่วมกันที่จะแสวงหาความร่วมมือด้วยกันหลายฝ่ายระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับภาคีอื่นๆของสังคมเพราะฉะนั้นเกษตรกรรมยั่งยืนจะสร้างสายพานอาหารขนาดเล็กที่กระจายตัวแล้วสร้างความยั่งยืนร่วมกันเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นำไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางอาหารค่ะถึงแม้ว่าการเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีมาเป็นแบบปลอดสารเคมีจะใช้เวลาไม่น้อยแต่ว่าก็คุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะ